สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงนะครับหนะ่ารายเดือนกุมภาพันธ์ให้ชาวราศีสิงห์นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นะครับนะแล้วเราก็จะเปิดไพ่ใช้ลัคนาของผู้ที่เกิดตั้งแต่ วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะจะชาวราศีพผู้ทรงผู้ทรงผู้ทรง,งอะไรผู้ทรงเทพนั่นเองนะเออมาดคืตลอดเวลานะครับชาวราศีสิงห์ขออภัยนะครับนะช่วงนี้เจ็บคอด้วยนะแล้วก็ทําคลิปล่าชานะนี่เดี๋ยวก็ต้องรีบไปรุยต่อเนยนี่เพิ่งถึงราศีสิงห์เองนะครับนะก็ไม่ค่อยว่างเลยนะแล้วก็ช่วงนี้ก็อ่เรียกได้ว,ว่าผมก็วุ่นวายเหมือนกันนะช่วงนี้ก็ย,ย้ายย้ายบ้านไม่เสร็จเลยครับตั้งแต่ตน้นอ เดือนมกรามานี่ก็ยุ่งวุ่นวายอยู่นะครับนะก็กําลังทยอยทยอยทำอะไรให้มันลงตัวนะครับนะก็คลิปนี้เดี๋ยวเราก็ยิงยาวไปนะครับนะไม่ต้องตัดตรงตัดต่อเลยนะก็ยิงยาวนะครับจริงๆจะไลฟ์แต่ว่าเน็ตมันช้านะก็อัดเสียงแล้วก็อ่าโพสเข้ามานะครับนะก็ต้องกล้าพอไปด้วยนะครับนะก็เอาเป็นว่าเรายิงยาวนะอยู่กัน <laughs> นะเอาละครับชาวราศีสิงห์ก็ ยังไงก็ตามนะครับนะคลิปนี้เราก็จะไล่กันเหมือนเดิมการงานการเงนิงน,งนความรักแล้วก็สุขภาพนะครับนะแล้วก็ก่อนมาฟังกันก็ใครที่อ่าอ่าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยก็เอาไปแชร์บน a c e b o o กก็ขอบคุณมากนะครับนะก็ไม่รู้ใครเอาไปแชร์ก็ไม่รู้นะครับนะแล้วก็อ่าในไลน์ก็ขอบคุณมากนะครับนะทุกคนเลยนะครับชาวราศีสิงส่วนใครถ้าชอบก็ซับสไครต์ไว้นะครับอยู่กันานานๆน,นะครับนะ มาแล้วก็มาเริ่มกันนะครับการงานก่อนเลยแต่ต้องขอบอกนะครับรับไปแต่สิ่งดีๆแล้วก็ดวงที่ผมทำนายเนี่ยนะมาจากดวงดาวแล้วก็ใช้ไพ่นะครับแล้วก็ใครที่อ,อยากดูดวงเป็นส่วน,นตัวผมไม่รับนะครับตอนนี้แล้วก็ต้องบอกไห้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวก็ดีเอ็มมาถามอีกเอาละครับก็มาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับการงานก่อนเลยชาวราศีสิงห์ันนี้จะเป็นไงบ้าง เดือนที่แล้วก็มารุมมาตุ้มใี่ไหมชาวราศีสิงการงานเหนื่อยไหมครับนะอืมการงานนะครับช่วงนี้นะชาวราศีสิงการงานเนี่ยนะเอาเป็นว่าอ่าคุณก็ต้องใจเยน็ยนๆนะครับนะช่วงนี้เอาเป็นว่าก็ใจเยน็นๆกันหน่อยนะครับนะชาวราศีสิงเพราะว่าเรื่องการงานเนี่ยอ่าช่วงนี้นะการงานเนี่ยมันมารุมมาตุ้มนะครับนะมันก็คือ เรียกได้ว่าการงานเนี่ยมันอยู่ธรรมมะนะครับนะแล้วมันก็ย้ายไปเรืยนอกษเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะการงานของชาวราศีสิงนะครับนะก็เขาเรียกว่าต้องจัดระดับความสําคัญของการงานนะครับวางแผนการงานใหม่ให้ดีเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องเขาเรียกว่าต้องมีการเจรจาติดต่อนะแล้วก็เขาเรียกว่าอ่า ใครที่ทํางานองค์กรเนี่ยจะต้องมีการติดต่อประสานงานมากลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มน้นกลุ่มนั้นแล้วมันจะทําให้คุณนะหัวร้อนนะครับนะอ่างุดงิดนะด้วยด้วยด้วยที่ว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าไอ้สิ่งที่คุณอ่าเป็นนะ่ยตัวของคุณนะมันไม่เหมือนกับที่คุณจะต้องได้ไปทํางานไอ้พวกนี้นะมันก็ราศีสิงห์เนี่ยโอโ้ฉันอ่าอ่ามาดเข้มหิิงจะให้ฉันไปเจราจาเฮฮาปาร์ตี้มันมันไม่ใช่นะครับนะเพราะว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยคือ มันก็ไม่เหมือนกันนะครับนะมันทำให้คุณแบบหงุดหงิดใจนะเรื่องการงานต้องมันมีการมาปรับตัวนะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องการงานนะครับนะทาให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวเรื่องการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มันก็จริงๆมันลากยาวตั้งแต่ช่วงปลายมกราคมแล้วนะครับชาวราศีสิงห์แต่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นประมาณวันที่12แล้วกันเผื่อเลยเพื่อขาดก็สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเดี๋ยวมันจะค่อยๆทยอยตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะในช่วงนี้คุณก็ต้องแบบ่าาาเรรรกกวงนนนะมั เยอะหน่อยนะท่วมท้นภาระต่างๆมันก็มานะเราก็โดนเล่งกดดันทําให้เรียกว่าต้องทํางานให้เสร็จตามกําหนดเวลานะแล้วก็เป็นช่วงที่เออคือทําอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจนะครับนะมันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะอะ,อะไรๆก็ไม่ได้ดั่งใจช่วงนี้การงานนะ,นะครับมันจะเหนื่อยแต่เป็นเขาเรียกว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าถ้าทำำําสําเร็จมันก็จะเริ่มนุ่งนวลมันก็จะมารุมมาตุ้ม,มหน่อยต้องรอหลังเคลื่อนย้ายนะครับนะ นะก็ประมาณวันที่สิบสอบสานะครับนะก็เป็นว่าชาวรีสิงห์ช่วงนี้ก็พยายามนะครับสู้ๆนะอะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้ก็ อย่าเพิ่งหัวเสียช่วงนี้เดี๋ยวอารมณ์ขึ้นอารมณ์รุนแรงชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นก็พยายามนะครับเรื่องการงานถ้ามันขายไม่ค่อยดีก็พยายามนะสวดมน์นะครับนะอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนใครที่ทำงานบริษัทออฟฟิศต่างๆที่โดนโยนงานมานะครับนะแล้วก็โดนกดขี่ข่มเหงกดดันช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับนะเรื่องอารมณ์นะเจรจาอะไรพวกนี้ก็พยายามอย่าเขาเรียกว่าคําพูดคําจาใช้ให้มันเขาเรียกว่า อ่อนนะอน้อมนะครับอย่าพยายามแบบเข้มแข็งนะชาวราศีสิงห์เอาออกว่าอ่ายิงเอาเป็นว่ายิงเรื่องการพูดการจาเพราะฉะนั้นเกี่ยวเรื่องการงานต้องอ่าเรียกได้ว,ว่าอ่ะถ้อยทีถ้อยอ,ยอ,ยอาศัยไปนะนะก็ประมาณอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนะแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จะสนับสนุนนะครับนะช่วงนี้อ่าเรื่องการงานเพราะฉะน,นั้นต้องระมรัดระวังการพูดการจานะครับนะ้าชาวราศีสิงห์เอาละครับก็นะ เราก็มาถึงเรื่องที่ทุกคนกำลังรอคอยกันอยู่นะอ่าทุกทุกราศีเลยนะไรมาตั้งแต่ราศีนู่นแล้วนะเมษเหตุนะการเงินนั่นเองอ่าการเงินนะครับชาวราศีสิงห์เอาเป็นว่าช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เรื่องการเงินเนี่ยมันอยู่อะกระดุมผ้านะแล้วก็ก็คืออยู่ในช่วงราศีการเลขสีเลขสีย้ายไปอ่ามังกรน,นะ เราก็เป็นอรินะครับนะเรื่องการเงินอ๋อก็เป็นว่าการเงินนะครับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็ยังโอเคนะคล่องตัวนะแต่มันจะอึดอัดติดขัดนิดนึงนะเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่มันราช้านะครับนะมันมีเกณฑ์ผลประโยชน์ทางการเงินเข้ามาใหม่ๆจากเส้นทางธุรกิจใหม่ๆใครที่ทําการธุรกิจค้าขายใหม่ๆช่วงนี้มันก็จะเริ่มอ่ะเขาเรียกว่ากระดีกระดานะ เริ่มฟื้นตัวนะเรื่องการเงินนะครับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้อาออนไลน์ช่วงนี้ก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหน่อยนะครับนะแล้วก็แต่รายรับเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็ยังไม่พอนะ <c oughs> <c oughs> ก็เพราะว่าอะไรจริงๆมันพอแหละนะชาวราจรีแต่มันมีค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายที่มันเขาเรียกว่าอที่มันชุกระหุบนะแล้วคุณก็ต้องเอาไอ้เงินที่คุณประหยัดเนี่ยนะเอามานะครับนะ เอามาใช้บางคนก็เอาไปลงทุนต่างๆเกี่ยวกับตัวคุณเองลงทุนเกี่ยวกับคนรอบๆตัวนะโดยเฉพาะญาติมิตรท่สหายให้ระมัดระวังเรื่องการยืมเงินนะครับนะในช่วงเดือนกุมภาพนะบอกไว้เลยนะครับนะ,ะในช่วงนี้เนี่ย1จนถึงเนี่ยรากไปครึ่งเดือนแล้วกัน1ถึง15เืรียญลเพื่อขาดเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ครอบคลุมนะครับนะบนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูเจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ตั้งแต่13ไปถึง15แล้วกันนะอ่ะก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้ดีนะครับนะใครที่จะทำอะไรอ่ะก็พยายามอ่ะลงทุนเท่าที่เรามีนะครับนะกำหนดเป้าหมายจะเจนวางแผนการเงินให้รอบคอบแล้วก็อย่าให้ใครยืมตังค์นะครับช่วงนี้มีเกณฑ์การได้เงินนะครับเข้ามาแต่ว่าเวลาเสียออกไปแล้วมันจะได้คืนกลับมาเนี่ยมันช้ามาก มันช้ามากนะกว่าจะได้กลับมาอาจจะเป็นซากฟอสซิลไปแล้วก็ได้นะครับชาวราศีสิงห์ <g iggle> ก็เป็นว่าช่วงนี้การเงินนะครับให้เรามาระวังนะครับนะ,ะแต่คือใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้ก็ก็ยังมีรายรับอยู่ไม่แย่นะครับไม่แย่แต้มร้อยเนี่ยผมก็ยังให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะมันก็จะเริ่มทยอยตัวดีขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง,กา,งการเงินก็ยังคล่องตัวอยู่นะเอาละครับเรื่องการเงินชาวราศีสิงห์ไปแล้ว มาถึงเรื่องความรักแันบ้างดีกว่านะครับนะเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนคนโสดนะครับชาวราศีสิงห์เอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยนะบอกแล้วว่าชาวราศีสิงห์ช่วงนี้จะต้องมีการเจราจาเกิ่งเรื่องการงานนะครับแล้วก็ต้องร่วมงานต้องมีการพบป,ปะผู้คนเจอทังต้องสันไปน,ไปนู่นไปนั่นไปนี่ซึ่งบางทีมันก็เหมือนกับที่ผมบอกนะคุณก็ไม่ได้อยากจะไปมันงุดหงิดนะครับนะแต่แต่แต มือนกับว่าคุณหมุดหงิดนะเวลาคุณหงุดหงิดใจคุณไปงาน,นไม่อยากเจอนู่นไม่อยากเจอใครเลยไ,ไ,ปไปนู่นไปนั่นไปนี่แล้วอยู่ดีก็ไปเจอคนหนึ่งเข้ามาคุยด,ด้วยนะปรากฏว่าถูกคอนะกลายเป็นกัรายานิมิตที่ดีเลยนะอ่าคนโสดแต่จะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่สามารถพูดได้นะครับนะมันก็ต้องหยุ่แล้วแต่พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านแล้วก็ว่าตัวท่านถูกอกถูกใจเข้าไหมนะครับนะแต่ผมจะพูดเสมอว่าไม่ใช่เนื้อคู่ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีก่อนนะครับนะก็หลังจากนั้นคุณจะเ็นนั้คุณจะไปเป็นอะไรก็เรื่องของพวกคุณนะครับนะก็ไปติดต่อสื่อสารเอากันนะจะไปไปจะไปอะไรก็เรื่องของคุณนะครับนะก็แต่ว่าจะได้พบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆนะที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับแล้วก็การเดินทางนะความรักคนโสดน,นะครับนี่ของคนโสดน,นะครับนะแต่ก็ระมัดระวังนะครับระวังโสดมากๆแล้วเดี๋ยวอ่าต้องไปเปย์เขานะ ให้ยืมตังค์ทำนู่นทำนี่แหน่เป็นสายเปลาสีสิงเดี๋ยวได้เงินคืนไม่ครบนะระมัดระวังนะเอาละครับก็ต่อมานะครับมาถึงคนมีคู่บ้างอาคนมีคู่เป็นไงบ้างยังอยู่กันดีไหมครับอืมพ่อแม่รู้คนมีคู่นะครับก็เป็นว่าช่วงนี้นะครับนะ มันเริ่มทยอยตัวดีขึ้นนะความสัมพันธ์นะครับนะจากจุกจิกจุ้จี้นะครับในอดีตที่มันไม่ค่อยมีความเข้าใจกันนะครับนะก็คือมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแต่ให้ระมัดระวังอะไรระมัดระวังเกี่ยวกับบ้างานนะอ่ามันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้ะแต่ช่วงนี้อ่ะชาวราศีสิงห์มันจะเริ่มแบบบอกแล้วว่างานมันเยอะมันจะเริ่มบ้างานจะต้องแบบทํานู่นทํานั่นทํานี่เก็บตัวไม่อยากออกไปไหนอ่า คือถ้าเกิดว่าใครมีแฟนเป็นผู้ชายผู้ชายก็จะอ๋อวันนี้วันอาทิตย์อยากอยู่บ้านได้ไหมขอดูทีวีขอจิบกาแฟนั่งอ่านหนังสือนะอ่าอยากเล่นเกมอะไรอย่างนงี้นะครับนะอ่าผู้หญิงก็จะชวนไปเที่ยวก็ไม่อยากจะไปโลกส่วนตัวสูงช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักคนมีคู่ก็จะแบบอยากอยู่บ้านไม่อยากออกไปไหนใครที่เป็นผู้หญิงก็ไม่อยากออกไปเที่ยวอยากอยู่บ้านอ่ามันเบื่อมันเซง็งนะอยากจะไปอ่าทำผม อาทาเรบอะไรอย่างนี้นะครับนะอยู่บ้านสบายๆนะไม่อยากออกไปไหนอยากเลี้ยงลูกอยู่บ้านอ่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ความรักเนี่ยมันก็เริ่มทยอยโตขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเซ็งๆดูเซ็งๆนะเอาเป็นว่ามันมันไม่ใช่ไม่ดีมันเซ็งมันไม่อยากไปไหนมันเบื่อหน่ายเรื่องการงานนะครับนะอ่ามันเลยเหนื่อยนะความรักมันดึงเช็งกันอยู่โรกส่วนตัวมันสูงนะชาวราศีสิงห์นะ เอาละครับก็คนมีคู่เรียกได้ว่าจะเจอคนมีคู่ไม่ใช่คนมีคู่คนที่โสดก็จะเจอกระยาณนี้ใหม่คนที่มีคู่มันก็จะเ,จเบื่อเบื่อเซ็งเซ็นะครับแต่ความรักมันก็ยังดีนะไม่ได้ไม่ดีนะครับนะชาวราศีสิงห์ <c oughs> เอาละครับมาถึงเรื่องต่อมานะครับนะชาวราศีสิงห์คืออะไรราศีสิงห์เรื่องต่อมาก็สุขภาพนั่นเองนะ สุขภาพนะครับชาวราศีสิงห์เอาเป็นว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะเดือนนี้เนี่ยคุณร่างกายเนี่ยนะก็ยังแข็งแรงแข็งแรงดีนะครับนะแต่ให้ระมัดระวังอย่างที่ผมบอกนะครับนะเรื่องอการพูดการจาสภาวะอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลให้ไม่ดีต่อสุขภาพใครที่บอกว่าไม่จริงเนี่ยไม่ไม่ไม่เชื่อไม่จริงเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าสภาพสภาวะทางอารมณ์เนี่ยเพราะว่า มันเป็นเรื่องจริงมากอย่างคุณถ้าเกิดว่าคุณตื่นเช้ามานะครับสภาพอารมณ์คุณมันไม่ดีเนี่ยนะทั้งวันคุณก็จะอารมณ์ไม่ดีตื่นมาพยายามทําตัวให้มันมีความฉุกนะอารมณ์ดีอย่างที่ผมแนะนําไปทุกทท่านนะครับนะก็ตื่นมาทําอะไรฉวดม์น,นั่งสมาธิทําให้จิตใจผ่องใสแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันก็มันเขาเรียกว่า เตรียมตัวเตรียมตัวต้อนรับกับ่างานอันบ้าคลั่งที่จะเข้ามานะครับในช่วงเดือนกุมภาของชาวราศีสิงห์เพราะบอกแล้วช่วงนี้มีเกณฑ์ที่การงานเนี่ยจะต้องมีการขยับขยายนะช่วงนี้มันจะวุ่นวุ่นวุ่นวายนะเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตื่นม,มาก็พยายามนั่งสมาธินะครับนะเอาเป็นว่าก็พยายามรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังนะเรื่องเรื่องอะไร เรื่องเจ็บคอเรื่องช่วงคอต่างๆนะครับนะเจ็บคอคอแห้งกดไหลย้อนนะครับที่มันจะเกี่ยวกับเรื่องช่วงคอช่วงอกนะครับนะก็พยายามระมัดระวังนะครับในะช่วงนี้เอาละครับชาวราศีสิงห์แต่สุขภาพเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ให้ระมัดระวังแล้วก็เรื่องความเครียดที่สุดนะที่ผมเป็นห่วงชาวราศีสิงห์เรื่องการงานนะครับนะที่มันจะมารุมมาตุ้มแล้วก็เรื่อง ออฟฟิศซินโดมมันจะทำให้คุณนอนไม่ค่อยหลับช่วงนี้นะครับนะชาวราศีสิงห์ก็ใครที่นอนไม่หลับก็พยายามนะครับออกกำลังกายนะจริงๆออกกำลังกายช่วยได้เพราะแต่ก่อนผมเป็นคนไม่ออกกำลังกายนะแล้วนอนไม่ค่อยหลับทำงานเยอะแล้วก็เนี่ยาทานเพื่อนญี่ปุ่นแนะนำนะครับนะให้ทานยานอนหลับมันไม่ใช่ยานอนหลับหรอกคือมันเหมือนเป็นคลายที่เรากินเข้าไปแล้วมันก็จะไปเรียกว่ากระตุ้นนะกระตุ้นสารในสมองให้มันหลั่งออกมานะ เหมือนเอนโดฟินนะให้มันหลั่งออกมาแล้วก็ทําให้เราหลับลึกนะครับนะพอตื่นเช้ามามันก็ตื่นเช้ามามันก็แบบสดใสนะเพราะปกติจริงๆคนเราเวลาเราหลับไปนะมันก็หลับหลับงตื่นแหละนะอย่างคนอ่าคนแก่อย่าง่าเนี่ยบางครั้งแกก็มาถามผมแล้วเออเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยอา่าก็หลับดีหรอกแต่พอเริ่มอายุเยอะคือเรานอนไม่ค่อยหลับนอนป๊บเดียวแล้วก็ตื่นและอะไรเงี้ยนะแล้วก็มานอนอีกทีตอนอ่าบ่ายๆนะอ่า ก็เขาก็เลยบอกเนี่ยผมก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาไปออกตั้งแต่เขาไปออกกำลังกายมาไปเต้นอาราบิกเนี่ยที่สวนเนี่ยเดินไปเดินมาเต้นอาราบิกนะกับเดี๋ยวนี้เขาไม่นอนตอนบ่ายเลยตอนบ่ายทำทำอามาทำอะไรไปกินน้ําชาไปไปเมาท์มอยกับเพื่อนเพื่อนฝูงนะไปเดินตลาดอะไรของเขาไม่รู้นะเขาบอกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นเยอะเลยไม่งั้นก็แต่ก่อนเขาจะนั่งอยู่บ้านกินน้ําชานะแล้วก็หลับ หลับคาโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอ่าะมาก็ช่วงนี้ก็หลังจากนั้นก็เริ่มออกลือกายไปเดินเดินเยอะขึ้นนะแล้วก็พักผ่อนเพียงพอแล้วก็ช่วงนี้ก็งดแกงดดื่มน้ําหลังสองทุ่มแะก็จิบจิบนะเพราะว่าแกบอกว่าถ้าเกิดต,ต,ต,ตื่นแล้วน่ตอนช่วงกลางคืนนําตื่นแล้วมันนอนแลวนอนลําบากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าผู้สูงอายุถ้าตื่นแล้วมันจะนอนลําบากหรือเปล่านะอ่าผมยังไม่เป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็เนะี่ยก็เอาอะไรมาบอกนะนะ ราะว่าก็พยายามจิบน้ําน้อยๆนะครับก่อนนอนแล้วก็ใครที่นอนไม่ค่อยหลับช่วงนี้ก็นะก็พยายามออกกำลังกายนะครับนะแล้วก็ผมก็ไปซื้ออกลับมาถึงไอ้เรื่องที่ผมไปซื้ออ,อยามารับประทานนะมันก็ช่วยทําให้ผมหลับลึกตื่นมาแล้วผ่องใสามากแต่หลังๆผมเลิกนะเพราะว่าไม่อยากจะทานยาอะไรพวกนี้นะมันทําให้แบบร่างกายมันเขาเรียกว่า,ามันแปรเปลี่ยนนะครับนะมันบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีนะ เวลาเราไม่ได้ทานแล้วมันจะนอนหลับลําบากนะผมก็เลยต้องเปลี่ยนกิจลักษณะกิจรกจรรมนะตัวเองนะก็ทําให้ต้องมาออกกำลังกายนะครับนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่สบายนะครับนะก็แนะนําก็มากไปแนะนําไปเล่นโยคะสิลองดูในบ้านเนี่ยอ่าก็เล่นโหยเหนื่อยมากเกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าอาการเล่นโยคะนี่มันจะเหนื่อยอะไรขนาดนี้นะแค่ทรงตัวนะแค่เท้าแขนทรงตัว30มสิบนี้ยังโอ้ยเหนื่อยนะ เหนื่อยมากเหงื่อออกเลยบกซกซกเลยเอาเป็นว่าเราก็นอกเรื่องกันมาแล้วนะครับนะขอโทษด้วยชาวราศีสิงห์ใครที่มันเข้ามาฟังใหม่ก็ไม่ต้องอ่าไม่ต้องสงสัยนะผมนอกเรื่องนย้ประจําก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนะอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนอยาที่ผมรับประทานเนี่ยนะครับนะโฆษณาไม่ได้นะพูดชื่อไม่ได้ก็เป็นว่าอ่ามันเป็นซองสีฟ้านะครับนะเป็นซองสีฟ้ามีรูปพระจันทร์เสี้ยวนะครับนะใครอยากจะซื้อมารับประทานลองดูก็ไปลองซื้อนะครับนะเป็นยาของญี่ปุ่น นะก็ยาญี่ปุ่นก็คุณภาพดีอยู่แล้วนะไม่มีอันตรายแต่ผมคิดว่าที่ไทยก็น่าจะมีขาานะครับเราไปหาตามร้านขายญี่ปุ่นหรือไปหาซื้อของที่ไอ้ร้านสีสม้มหรือว่าสีน้ําเงินเไปหาซื้อ,อนะอ่านะพูดชื่อไม่ได้นะครับเราไม่รับโฆษณาเอาละ,นะครับก็ เป็นว่าชาวราศีสิงค์ครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับสักนิดนึงนเรื่องการงานการเงินนะครับนะและเดี๋ยวท้ายเดือนเนี่ยก็มันจะเริ่มทยอยโตดีขึ้นเดี๋ยวผมจะรีบไปทำคลิปรายปักต้นเดือนให้แล้วก็ท้ายเดือนแล้วก็คลิปรายสัปดาห์ให้นะสัญญาเลยนะพลาดมาแล้วนะสองอาทิตย์เพราะว่ายุ่งวุ่นวายก่กับเรื่องย้ายบ้านตัวเองเนี่ยนะครับนะไม่มีเวลาเลยนะครับ เอาละครับยังไงก็ตามวันนี้ผมก็ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากไลค์ฝากแช์นะครับนะใครที่ชอบก็อย่าลืม subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับชาวราศีสิงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ